สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายกับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะให้ปรับกระบวนการรับเด็กอนุบาลใหม่ทั้งหมดโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันและต้องทำบันทึกรายงานการประชุมด้วยค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาเอกชนว่าขณะนี้ค่ะมีปัญหาเรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1หรืออายุ3ขวบปีการศึกษา2562โดยโรงเรียนเอกชนค่ะร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการที่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ไปรับเด็กอนุบาลที่มีอายุ3ขวบโดย2ปีที่ผ่านมามีการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนในเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะว่าสพท.จะรับเด็กอนุบาลที่มีอายุ4ขวบส่วนอนุบาลอายุ3ขวบจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชนค่ะยกเว้นแต่ว่าในพื้นที่นั้นไม่มีสถานศึกษาของทั้ง2หน่วยงานดังกล่าวโรงเรียนสังกัดสพท.จึงสามารถรับดำเนินการเด็กได้แต่กลายเป็นว่าในทางปฏิบัติมีปัญหาค่ะคือโรงเรียนสังกัดสพท.บางโรงเรียนไปรับเด็กอนุบาล1ที่มีอายุ3ขวบแล้วอ้างถึงรัฐธรรมนูญปี2560ที่กำหนดให้รัฐบาลนั้นจัดการศึกษาจนขณะนี้เกิดเป็นปัญหาขึ้นสำหรับในภาพรวมเด็กอนุบาล3ขวบทั่วประเทศนะคะพบว่าส่วนใหญ่3ใน4ไปเรียนกับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ใน4มาเรียนกับโรงเรียนเอกชนค่ะสำหรับในส่วนของสังกัดสพท.มีจำนวนนักเรียนน้อยมากซึ่งขณะนี้มีข้อสรุปอย่างชัดเจนค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เริ่มกระบวนการรับเด็กอนุบาลใหม่ทั้งหมดและได้สั่งการให้มีการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งกรรมการจะต้องประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วนเช่นภาคเอกชนและภาคท้องถิ่นรวมไปถึงต้องทำบันทึกรายงานการประชุมเสนอไม่เกิน2หน้าให้กับสพท.และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรับทราบถึงข้อมูลที่ชัดเจนว่าในพื้นที่มีเด็กปฐมวัยจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปค่ะผ่านแล้ว2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายชัดแต่การปฏิบัติมีปัญหานะมีปัญหาก็คือว่ามีโรงเรียนของสพท.เองจำนวนมากซึ่งไปรับเด็ก1คน2คนมันเกิดนอกจากภาระกับรัฐแล้วเนี่ยเท่ากับไปไม่ทำงานร่วมกันไม่บูรณาการกับภาคเอกชนซึ่งดีก็รับเด็กแล้วของสพท.เรียนอนุบาลแค่2ปีควรจะนับที่2ที่3แต่ของเขาปกติเด็กเนี่ยตามภาพรวมทั้งประเทศที่เรามีเนี่ยเขาเข้าไปที่ท้องถิ่นตอน3ขวบกับเข้าไปที่เอกชนนะ1ใน4อยู่ที่เอกชนอีก3ใน4อยู่ที่ท้องถิ่นอยู่ที่สพท.น้อยมากพอ2ปีที่ผ่านมาพอมีบอกอ้างว่ามีรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ต้องไปจัดรัฐจัดก็แทนที่จะประสานกันก็ไม่ก็เลยกลายเป็นไปรับกันใหญ่ทั้งนี้เขาก็เดือดร้อนสุดท้ายวันนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าการรับมันมีคณะกรรมการรับระดับเขตซึ่งวันนี้ที่ผมสั่งการไปแล้วก็ปรึกษาหารือกันนี้คงได้ติดตามแล้วคณะกรรมการระดับเขตเนี่ยจะต้องมีตัวแทนของทุกภาคส่วนนะให้นับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ต้นหมดนะเพราะว่าเกณฑ์ที่ออกไปเนี่ยทำให้เกิดการตีความที่ไม่ดีเพราะวันนี้ก็คือเหมือนเซตซีโร่คณะกรรมการระดับเขตทั้งหมดมาประชุมกันคณะกรรมการมีตัวแทนของภาคเอกชนท้องถิ่นคณะกรรมการรับเขตเสร็จแล้วกฎหมายมันบอกว่าถ้าคุณจะเปิดชั้นเรียนใหม่ก็ต้องขอที่กสจมิฉะนั้นก็ส่งขึ้นมาที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดซึ่งก็จะเป็นคนเสนอกสช.ว่าอนุมัติให้เปิดหรือไม่เปิดผมต้องการให้มีรายงานการประชุมว่ามีการประชุมระดับเขตกับทุกภาคส่วนจริงๆวันนี้คงได้ยินมิฉะนั้นถ้าคุณไปประชุมกันมาใหม่ที่รับก็รับไปแล้วก็เอาเข้าคณะกรรมการซะกรรมการเขาจะได้ endorse หรือไม่ endorse มันจะได้มีการทักท้วงกันนะถ้ากรรมการเขาเห็นด้วยกับที่คุณรับไปแล้วก็โอเคเขาไม่เห็นด้วยกับที่คุณรับไปแล้วกรรมการเขาทักท้วงกันคุณก็ปรับซะเสร็จแล้วก็ส่งขึ้นมาที่กรรมการระดับจังหวัดนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม